สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาทำคลิป Pick a card กันนะคะโดยการเลือกกองไพ่นะคะแถวบนนี้นะคะแถวบนนี้นะคะเป็นไพ่ Oracle ของคนไทยนะคะเป็นไพ่ชุดจุดเทียนแสงสุขนะคะเป็นผลงานการวาดนะคะของอาจารย์สมบูรณ์สุขนะคะแล้วก็ชุดด้านล่างเนี่ยนะคะที่เห็นเป็นดวงอีแปะนะคะนี่คือไพ่ออราเคิลผลงานของคนไทยค่ะเป็นผลงานการวาดของอาจารย์ประภาพรแล้วหะรัตนาเวศสำหรับไพ่โหราศาสตร์ไทยชุดนี้นะคะก็คนที่วาดเนี่ยเป็นครูสอนโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็เหมือนนิมิตเห็นพระฤาษีนะคะแล้วก็มีไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นไพ่ออราเคิลชุดโหราศาสตร์ซึ่งมีความแม่นยำมากนะคะมีความแม่นยำมากไม่แพ้ไพ่ยิปซีทีเดียวนะคะหัวข้อในการดูไพ่วันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าช่วงเนี้ยไพ่ออราเคิลอยากจะแนะนำอะไรกับเราสำหรับไพ่ชุดจุดเทียนแสงสุขเนี่ยจะใช้ดูอนาคตนะคะแล้วก็สำหรับไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคะจะใช้วิธีดูการแก้ปัญหาค่ะก็คือว่าวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเนี่ยไพ่ออราเคิลอยากจะเตือนอะไรเราและเราจะแก้ปัญหาอันนี้ได้ไหมมันจะผ่านพ้นไปได้ไหมก็อันนี้นะคะจะเป็นอันที่มีคลิปอันนี้นะคะจะเป็นอันที่1นะคะเนี่ย1 2 3 4นะคะมี5ค่ะสำหรับท่านใดก็ตามนะคะที่เข้ามาดูในคลิปของเอ๋นะคะเอ๋ขอความกรุณานะคะเอ๋ขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้เอ๋ด้วยนะคะติดต่อนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูสามารถติดต่อได้2ช่องทางนะคะช่องทางแรกที่ LINE เอ๋ทารอต24หรือที่ facebook.com นะคะเอ๋ทารอต2ค่ะก็ส่งข้อความมาคุยกันได้นะคะแล้วก็สำหรับท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้เอ๋ขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยนะคะก็ให้หาปากกานะคะก็จดไปว่าเนี่ยฉันอยากรู้ว่าในอนาคตเนี่ยฉันจะเจอกับปัญหาอะไรบ้างเนี่ยก็สมมติฉันเลือกกองที่2แล้วก็ฉันอยากรู้ว่าเนี่ยฉันจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยฉันจะแก้ปัญหายังไงดีว่าเนี่ยสิ่งเลวร้ายที่มันกำลังจะเกิดขึ้นฉันจะแก้ปัญหายังไงดีเนี่ยฉันเอาอันนี้อะไรอย่างนี้นะคะมีทั้งหมดด้วยกันนะคะ5กองนะคะด้านล่าง5กองด้านบน5กองนะคะก็มาดูกองแรกกันเลยนะคะกองที่1ทำไมฉันไม่เลือกกองนี้หลังจากนี้ภายใน3เดือนนะคะจะเป็นช่วงที่ดวงพุ่งกระฉูดท่านจะมีความสุขในครอบครัวนะคะคือหลังจากนี้นะคะใน3เดือนเนี่ยก็คือจากไพ่นะคะท่านก็จะมีความสุขในครอบครัวสำหรับคนที่เข้ามาดูในคลิปของเอ๋นะคะนี่นะคะมันจะตรงหมุนอัตโนมัติใช่ไหมให้ท่านเข้าไปกดน่ะเนี่ยให้เป็นตั้งตรงเนี่ยให้เข้าไปแก้ไขอะคะการตั้งค่าของมือถือให้เป็นแนวตั้งอะจากหมุนอัตโนมัติให้เป็นแนวตั้งอะคะแล้วก็จะสามารถดูคลิปนี้ได้สะดวก
ท่านที่เลือกกองที่หนึ่งนะหลังจากนี้ใน3เดือนน่ะท่านจะมีโอกาสได้เงินก้อนอันนี้หมายถึงการได้รางวัลจับฉลากเล่นหวยคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยเอ๋ขอแนะนำนะน่าจะลองซื้อหวยอ่ะลองซื้อพวกลอตเตอรี่ดูอ่ะท่านมีสิทธิ์นะถูกหวยนะถูกหวยได้เงินแล้วก็ใบเนี่ยหมายถึงมีความสุขในครอบครัวก็จากในรูปอ่ะก็เป็นคนแก่ที่มีความสุขไงเป็นตัวแทนของรักมั่นคงรักยืนนานรักกันมานานนะคะความรักนะคะของคุณตากับของคุณยายเนี่ยมันไม่เหมือนความรักของหนุ่มสาวอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมีความมั่นคงคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยถือว่ามีความรักนะมีความรักที่มั่นคงมีสิทธิ์ได้เงินก้อนและท่านเองก็จะมีชัยชนะด้วยนะคะอาจจะชิงรางวัลอาจจะถูกหวยยูโรหรืออาจจะจับฉลากชิงรางวัลได้รถได้หม้อหุงข้าวไปเที่ยวงานนะคะไปเที่ยวงานวัดจับฉลากเนี่ยอาจจะจับฉลากเนี่ยได้เหล้าได้เบียร์หรือคล้ายๆกับว่าจะมีโชคลาภเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเข้ามามาดูกองที่2กันนะคะกองที่2เนี่ยเหมือนท่านจะมีปัญหาในเรื่องความรักนะเป็นอารมณ์ที่แบบเหมือนมันเป็นอารมณ์ที่แบบท่านรู้สึกเหมือนแบบเหมือนอยากเอาชนะแบบคืออยากจะเอาชนะถ้าจับล่ามโซ่ไว้ได้ก็คือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนหึงหวงมีความหึงหวงเข้ามามีความน้อยใจเข้ามาท่านรู้สึกจะว่าหึงหวงจนหน้ามืดก็ได้นะคือหวงอ่ะมีความรู้สึกหวงมีความรู้สึกความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแต่ท่านก็ต้องเลือกแล้วนะเนี่ยเหมือนเด็กจะเดินก็ต้องเลือกว่าเนี่ยตรงรถม้าเป็นก็จะไปสวนสนุกหรือจะไปร้านอาหารดีมันเหมือนกับว่าท่านก็ต้องเลือกคือเมื่อถึงจุดหนึ่งอ่ะมันก็ต้องเลือกมันเป็นอารมณ์ที่ว่าเหมือนท่านน่ะคือท่านน่ะมีปัญหากับแฟนมีปัญหากับคนรักแล้วท่านยังหาทางออกไม่เจอมาดูกองที่3กันนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะหลังจากนี้ใน3เดือนเนี่ยท่านจะประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านการเรียนการศึกษาได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งมีสิทธิ์นะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าจะสมัครงานก็จะได้งานราชการนะจะได้งานราชการแต่ช่วงนี้ท่านจะมีปัญหามีอุปสรรคชีวิตเข้ามามีอุปสรรคคนที่ได้ไพ่ใบนี้ต้องระวังเกี่ยวกับภัยธรรมชาติฝนตกแผ่นดินไหวน้ำท่วมมีสิทธิ์สอบเข้าราชการได้นะสอบเข้าทหารตำรวจสอบกพ.สอบเข้ากทม.ได้การเรียนการศึกษาดีค่ะมาดูกองที่4กันนะคะจากไพ่ชุดนี้นะคะจากไพ่ชุดนี้คือมันเป็นอะไรที่ว่าท่านน่ะมีความลับทุกคนนะคะมีความลับคือตอนนี้ท่านน่ะมีความลับที่ว่าฉันไม่อยากให้ใครรู้ฉันมีความลับแต่มันมีคนรู้ค่ะคุณน่ะมีความลับนะแต่มันก็เนี่ยมีคนสังเกตเห็นประกอบกับว่าเป็นเรื่องที่คุณน่ะเหมือนเขาเรียกอะไร
เป็นปมด้อยเลยแหละเป็นเรื่องที่คุณอะไม่อยากเปิดเผยให้ใครรู้ไม่อยากให้ใครมายุ่งไม่อยากให้ใครเอาเรื่องเนี้ยไม่อยากให้ใครแบบไม่อยากให้ใครหยิบเอาเรื่องเนี้ยมาฟื้นฝอยหาตะเข็บไม่อยากให้ใครเอาเรื่องเนี้ยมาพูดเพราะพอพูดแล้วเนี่ยของมันขึ้นมันทำร้ายจิตใจอาจจะเป็นความลับเป็นความลับที่ท่านอ่ะเผลอหลุดปากพูดให้กับเพื่อนคนนึงไปแล้วเพื่อนคนเนี้ยก็เอาไปพูดต่อแล้วพอท่านรู้ท่านก็แบบของขึ้นเสียใจเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ปัญหากันนะคะมีอยู่5กองเหมือนกันนี่กองที่5แล้วนะคะให้ไปเหาะไปหาหมอนะคะมันมีต้องซ่อมอ่ะต้องซ่อมต้องแก้ไขร่างกายของท่านเนี่ยมันต้องซ่อมแผลในจิตใจนะคะปวดร้าวในจิตใจเหลือเกินนะคะมีดาบปักนะคะหัวใจโดนทิ่มแทงอาจจะป่วยใจก็ได้นะคนที่เลือกไพ่กองที่5เนี่ยท่านอาจจะป่วยใจป่วยใจก็ได้ไม่ได้ป่วยร่างกายในบางคนน่ะก็อาจจะป่วยใจด้วยคือมีความเจ็บปวดทางด้านจิตใจมีความเจ็บปวดทางด้านอารมณ์แล้วก็สุขภาพร่างกายก็เลยแย่ไปด้วยช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงต้องซ่อมนะคะต้องซ่อมสำหรับวิธีการแก้ปัญหานะคะจะมีอยู่5กองนะคะให้ท่านอธิษฐานจิตเลือกมาเลยนะคะเนี่ยค่ะใส่เลขให้แล้วให้ท่านเลือกมานะคะจะเอากองไหนดีมาดูกองแรกกันเลยนะคะเลือกเสร็จแล้วเนาะได้ไพ่นะคะอังคารราหูโทสะร้ายโมโหร้ายเจ้าชู้ยักษ์อารมณ์อังคารกับราหูเนี่ยเป็นคู่ธาตุลมต้องระวังเกี่ยวกับไฟไหม้ไฟช็อตน้ำร้อนลวกท่อไอเสียรถเนี่ยนาบมือหรืออะไรสักอย่างต้องระวังเกี่ยวกับไฟช็อตของร้อนคือคำแนะนำของไพ่เนี่ยนะคือคุณอะต้องระวังเกี่ยวกับของร้อนไฟฟ้าอารมณ์ถ้าคุณสามารถควบคุมอารมณ์ได้สามารถควบคุมอารมณ์อะที่ว่ามันร้อนได้อะมันก็จะดีสำหรับไพ่ใบนี้เนี่ยนะมันเหมือนคนที่เอากาต้มน้ำร้อนอะไปต้มแล้วมันก็เดือดจนมันแบบระเหยเป็นไอขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะวิธีเดียวนะที่ว่าจะให้กาต้มน้ำเนี่ยมันเย็นลงอ่ะคุณก็ต้องถอดปลั๊กมันไม่ใช่ปล่อยให้มันต้มอ่ะจนกามันระเบิดต้องปล่อยวางบ้างทางอารมณ์นะแล้วก็กองที่2นะคะโอ้อันนี้นี่หมายถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคเก่ากำเริบป่วยหนักต้องผ่าตัดคุณนะคือคนที่เลือกไพ่กองที่5นะแล้วก็มาคนที่เลือกไพ่กองที่5ที่ว่าต้องไปหาหมอแล้วก็มาเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อันนี้ก็คือว่าคุณน่ะต้องมีระเบียบวินัยในการไปหาหมออ่ะไพ่ใบนี้มันหมายถึงโรคเรื้อรังโรคที่เป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่หายมีโรคประจำตัววิธีแก้ปัญหาก็คือว่าคุณต้องมีระเบียบวินัยและควรจะใช้แพทย์ทางเลือกบ้างเช่นลองรักษาเคยรักษากับหมอโรงพยาบาลเนี้ยมันไม่ได้เรื่องอ่ะลองเปลี่ยนไปรักษากับหมอโรงพยาบาลอื่นดูลองเปลี่ยนวิธีการรักษาไปเป็นรักษาสมุนไพรหรือไปรักษาทางเยอรมันไปรักษาทางด้านพวกแพทย์ตะวันตกดูอ่ะคือคนที่ได้ไพ่ใบนี้ควรจะเปลี่ยนแนวทางในการรักษาคือความหมายของไพ่ใบนี้มันเหมือนกับว่าต้นไม้จะเติบโตได้ดีก็ต้องอยู่ในดินที่ดี
แต่ว่าตรงเนี้ยนะคือมันเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีสภาพแวดล้อมมันเป็นสีดํามันเป็นสภาพแวดล้อมที่ว่าแดดก็ไม่ค่อยมีอากาศก็ไม่ค่อยดีต้นไม้จะโตได้ยังไงต้นไม้จะโตได้ต้องดินดีแดดดีดินดีน้ำดีในการรักษาโรคเหมือนกันก็ต้องยาดีหมอดีวิธีการรักษาดีด้วยมันถึงจะหายมาดูกองที่สามกันนะคะกองที่สามนี่หีบสมบัติแตกเลยนะคะต้นไม้หล่นใส่หีบสมบัติแตกไพ่ใบนี้คือคุณจะเสียเงินเพราะคนอายุน้อยกว่าเดือดร้อนเพราะบุตรบริวารเดือดร้อนเพราะคนอายุน้อยกว่าวิธีการแก้ปัญหาของคุณนะคุณต้องแบ่งเงินออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งอ่ะเก็บเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินอีกส่วนหนึ่งอ่ะก็ต้องเอามาหมุนใช้ไปอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกเรื่องฉุกเฉินนะคะมาดูกองที่4กันนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่4นี้อันตรายอันตรายอันตรายคุณเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องการทะเลาะวิวาทการมีคดีการโต้เถียงกันต้องระมัดระวังให้ดีนะคะคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยจะเกี่ยวกับคดีความเรื่องวุ่นวายมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเนี่ย138เนี่ยการทะเลาะวิวาทการโต้เถียงการใช้อารมณ์วิธีการแก้ปัญหาก็คือว่าคุณสงบปากสงบคำของตัวเองได้อะถ้าคุณสามารถพูดให้น้อยที่สุดได้อะนั่นน่ะถึงจะชนะก็คือไม่ต้องพูดอะไรอะไม่ต้องยุ่งกับใครอะดีที่สุดโอ้อันนี้นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแถมรวยนะคะมีโชคมีลาภคนที่เลือกไพ่กองที่5เนี่ยนะในเรื่องการแก้ปัญหาเนี่ยบอกได้เลยนะว่าคุณน่ะให้หาเวลาว่างนะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะจะช่วยให้คุณน่ะรวยคุณจะรวยได้ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขอจบเท่านี้นะคะสำหรับคำทำนายในหัวข้อนี้